นอกจากในเรื่องของการติดตั้งลักษณะคล้ายๆสปริงเกอร์นะครับเพื่อจะฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็มีการปฏิบัติการนะครับแก้ปัญหาฝุ่นละอองโดยปรับรูปแบบเป็นการนำโดรนนะครับมาบินแล้วก็ฉีดพ่นละอองน้ำวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับควบคู่ไปกับการใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นละอองโดยเริ่มจากจุดแรกนะครับที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงครับนี่นะครับเป็นปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำด้วยโดรนทางการเกษตรนะครับในวันนี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูง1คันแล้วก็รถบรรทุกน้ำดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตรจำนวน3คันนะครับกระจายไปใน5จุดหลักตั้งแต่บริเวณหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงสวนสันติภาพดินแดงใต้สะพานสาทรเขตคลองสานฝั่งธนบุรีวงเวียนใหญ่เขตธนบุรีแล้วก็อนุสาวรีย์รัชกาลที่1บริเวณสะพานพุทธเขตพระนครนะครับทางด้านของพันตำรวจโทสมเกียรตินนทแก้วผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครก็บอกนะครับว่าหลังจากได้ทดลองนำโดรนฉีดพ่นฝุ่นละอองในอากาศเมื่อวานนี้เห็นผลเท่าที่ควรครับวันนี้ก็เลยเพิ่มประสิทธิภาพให้ครอบคลุมใน3ระดับนะครับโดยใช้โดรน5ตัวเนี่ยนะฮะบินในระดับ 30-50 เมตรเพื่อที่จะฉีดพ่นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศแล้วก็ใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงสลายฝุ่นละอองขนาด PM10ในระดับที่ต่ำกว่า 30-50 เมตรนะครับที่บางส่วนยังฟุ้งกระจายแล้วก็ยังอยู่ในอากาศระดับที่ต่ำโดยขั้นตอนสุดท้ายก็คือการใช้รถดับเพลิงนี่นะฮะฉีดพ่นตามพื้นที่ราบอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดักนะครับไม่ให้ฝุ่นละอองที่ตกลงมาฟุ้งกระจายกลับขึ้นไปในอากาศอีกครับแต่ว่าการบินโดรนอย่างเดียวนี่แสดงว่ามันก็ยังไม่ได้ช่วยได้เยอะใช่ไหมแต่ว่าได้ในระดับหนึ่งป่ะครับการบินโดรนโดยในจุดที่พ่นจากการสังเกตนะครับแล้วก็การวัดจากเครื่องวัดในระดับหนึ่งเนี่ยได้ผลแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ที่มีมลพิษเนี่ยมีเป็นจำนวนมากเราก็จะเร่งทำนะครับเพื่อให้ครอบคลุมกรุงเทพมหานครทุกจุดให้ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังได้มีการประสานนะครับชมรมโดรนของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อระดมโดรนที่มีอยู่เข้ามาให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการลดมลพิษ